สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคะน้าผัดน้ำมันหอยนะคะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะแล้วใส่กระเทียมสับนะคะกระเทียมก็มีกลิ่นหอมแล้วเราก็มาใส่หมูนะคะผัดหมูให้ทั่วใกล้จะสุกแล้วเราก็มาใส่คะน้าเอาตรงหัวเข้าก้านใส่ลงไปก่อนนะคะพอก้านมันผัดได้จะสุกสัก30%เนาะประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ใบค่ะก็ใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวประมาณครึ่งช้อนก็พอนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ประมาณ3 ช้อนนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลนะคะประมาณ1 ช้อนชาค่ะประมาณเสร็จแล้วเราก็มาใส่เครื่องช่ายนะคะวันนี้ผัดใส่เครื่องช่ายมันจะอร่อยผัดลงไปแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยเป็นจะหอมนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจับใส่จานค่ะคะน้าผัดน้ำมันหอยก็เสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ